ก็เช่นเคยนะช่วงเกรดไอทีนะครับในเรื่องของการตั้งค่าแป้นพิมพ์นะครับนำกรขึ้นมาจากนั้นกดเข้าที่ Setting นะหรือตั้งค่าจากนั้นไปที่ทั่วไปนะครับจากนั้นไปที่การช่วยการเข้าถึงนะครับจากนั้นไปที่แป้นพิมพ์นะครับตรงแสดงตรงหัวข้อที่ว่าแสดงปุ่มตัวเล็กนะครับปุ่มการทำนี้จะส่งผลให้แป้นพิมพ์ใช้ปุ่มชิปเพื่อสลับระหว่างแป้นพิมพ์แป้นใหญ่ตัวเล็กนั่นเองนะผมเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับก็กดเปิดเอาไว้ได้นะผมใช้ได้สำหรับการพิมพ์แบบฮาร์ดแวร์การฝึกกดปุ่มซ้ำนะครับถ้าเราปิดการใช้งานนี้เพื่อไม่ให้ป้อนอักขระหลายครั้งด้วยการกดปุ่มเดียวนั่นเองนะครับสำหรับการอันนี้ก็คือการกำหนดรูปแบบการพิมพ์เมื่อใช้แป้นพิมพ์บลูทูธเองนะครับผมสับปุ่มเนิร์ดนะผมเราจะเปิดไว้ก็ได้หรือปิดก็ได้นะผมหรือจะเป็นการสลับเปิดปิดด้วยปุ่มชิฟต์นะครับเช่นเกิดปุ่มชิฟต์5ครั้งเพื่อสับปุ่มเปิดเนิร์ดนะผมหรือส่วนอื่นดังมาปรับปุ่มตั้งค่าก็ได้นะผมตามที่เราต้องการนะผมตามที่สะดวกนะครับถัดมาเป็นปุ่มช้านะครับปุ่มช้าจะปรับระยะเวลาตั้งแต่เมื่อคุณกดปุ่มถึงนุ่มหยุดทำงานนะผมตั้งแต่เราเลยนะผมสำหรับนี้ช่วงเกรดไอทีเรื่องของการตั้งค่าแป้นพิมพ์นะครับคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ